ืนนี้เราก็จะไปนอนกอเซโลนะครับก็เส้นทางสภาพเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยไปรู้สึกว่ามันจะต้องออฟโรดนิดๆนะยิ่งช่วงถ้าเกิดว่ามีฝนลงนะผมว่าขับ2เนี่ยน่าจะเข้าถึงลำบากเลยมาเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเมื่อกี้ไปที่ด่านทางที่จะเข้ากอเซโลมานะครับทางเจ้าหน้าที่น้องๆทหารแจ้งว่าหมู่บ้านปิดนะครับคือทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาบอกเขาเมื่อเช้านี้ว่าไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับเพราะเขาเกรงจะมีเรื่องของโควิดนะครับโอเคถ้าเขากังวลอะไรอยู่เราเคารพในการตัดสินใจแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาคุยกับทางอบต.หน่อยว่าเอ๊จริงๆแล้วปิดถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับคนที่จะมาเที่ยวที่กอเซโลแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีนะมันไม่มีเจ้าหน้าที่อาจารย์ว่าวันนี้วันจันทร์นี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกทีเมื่อกี้เข้าไปที่กอเซโลเขาปิดแล้วเหรอครับเขาไม่ให้เข้าเลยหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงบุญเลอร์กอเซโลคือชาวบ้านเขากลัวโควิดนะคะมันเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้าไปมันก็จะมีเจ้าของสวนอะไรพวกนี้เป็นแบบนี้ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าติดชาวบ้านแล้วจะไปติดคนในหมู่บ้านอีกแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะคือบางคนก็ฝืนเขาก็ฝืนขึ้นไปแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่กอเซโลกับบุญเลอก็มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ให้เราเขียนว่าปิดครับหลังจากที่เราอกหักจากกอเซโลนะนี่เราก็มาที่ทางเข้าม่อนคุยแล้วนะครับขึ้นได้ไหมเนี่ยพี่ยังขึ้นนะใช่ไหมยังขึ้นฮะเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเหรอทำไมอ่ะเด็กติดโควิดอยู่เอาเหรอครับในหมู่บ้านในหมู่บ้านแล้วที่เขาไปกางเต็นท์ก็ไม่ได้ไม่ได้กางสักที่เลยครับผมไม่กางสักที่เลยเขาไม่ขึ้นนักเขียนป้ายติดไว้นะรถอ๋อนี่ไงคะรถท่องเที่ยวเอาเข้าไปถ่ายถ่ายป้ายแล้วถอยค่ะเฮ้ยขอความร่วมมืองดท่องเที่ยวดอยมั่นคุยเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวงและหมู่5บ้านตองเมื่อเช้าก็คนนี่จะไปเหมือนกันจะขึ้นไปเที่ยวจะไปถ่ายรูปอะไรปุ๊บบอกเด็กมันติดโควิดไงก็ขับให้เข้าได้2อาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะเด็กน่ะเหรอครับกลับไปทางนู้นใช่ไหมไปทางนี้เลยครับโอเคโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่หลังจากนะครับที่แม่สอดนะเมื่อคืนเนี่ย
ลังจากที่เราเฟลมาหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศพเมยที่กอเซโลนะม่อนคลุยก็ปิดครับติดโควิดเข้าไม่ได้นะจนไม่มีที่นอนอ่ะก็ขับรถมาที่ตัวแม่สอดเลยก็วันนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปน้ำตกทีลอซูกันนะครับได้ข่าวว่าทีลอซูเนี่ยเปิดแล้วนะแล้วก็มีการทำทางใหม่แล้วแต่ไม่รู้สภาพถนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่างๆนะมีการเดินทางกันดีกว่าไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนที่ทีลอซูที่เราซูไงบังเอิญก็บอกโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนี่แกก็นำมาก่อนนานแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเพราะว่าเราไม่ได้จอดที่อุ้มผางรู้สึกว่าแกจะไปนอนที่อุ้มผางนี่แหละแต่เราจะเข้าที่เราซูไงไปเดินทางกันต่อแวะซื้อข้าวกับมะละกอไปกินนะตอนนี้เราอยู่แยกแม่กองใหม่ก็มาจากแม่สอดแล้วก็เป็นแยกที่จะไปทีลอซูแยกก็คงจะไม่ได้แวะที่ไหนอีกเพราะเดี๋ยวเราจะช้านะครับค่อนข้างขับรถมาเหนื่อยนะแค่จากช่วงแม่สอดมานี่นะแยกนี้นะก็เหนื่อยแล้วโหไปอุ้มหางอีก3-4 ชั่วโมงนี้น่าจะลำบากน่าดูโอเคเดี๋ยวเราเข้าทีลอซูกันเลยดีกว่าป่ะไปติดต่อจุดบังคับทำไมนะติดต่อก่อนไปติดต่อเนี่ยป้อมเมื่อกี้เห็นมีอยู่ลงไปข้างล่างอ่ะใช่หรือว่าจุดบริการอะไรพิมพ์ว่าอนามัยอย่างนี้ทำทำไมอะไรนะอันนี้เราตรวจเองไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับมันต้องมีใบผลจากแพทย์อ่ะมันจะอยู่เลยจากนี้ไปไม่กี่โลทำทำไมหนองหลวงไม่ไปตาหนองหลวงพาเด็กๆมาตรวจโควิดนะครับก็ที่ลอซูเนี่ยต้องมีเอกสารเรื่องของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กๆฉีดวัคซีนไม่ได้ก็ต้องมาตรวจโควิดแล้วก็ขอไปรับรองแพทย์เข้าไปนะครับถึงจะเข้าได้เกือบไปแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงนะครับตาแบ๊วนี่พาเด็กๆมาตรวจ ATK นะแล้วก็ใช้เอกสารรองรับเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ50 58 บาทไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้เที่ยวต่อไม่อยากไปเที่ยวอยู่แล้วอยากแกงเต้นไม่ใช่เหรออ่ะน้องเอาแมสออกค่ะเปลี่ยนใจลุงมีเอาแมสออกอ่ะพี่ก่อนทั้งคู่แหละยังไงก็ต้องทำเพราะว่ามามีกับป้าป๋าเรียบร้อยแล้วโอ้ทำเป็นตัวอย่างให้น้องดูโอเค
นะเมงนะเมงนะลูกห้ามดึงไม้หมอออกนะครับโอเคไหมมันจะเจ็บอยู่นิดนึงนะโอ้เก่งไม่ดึงลูกไม่ดึงนะโอ้เก่งมากเจ็บแล้วลูกหมอเจ็บอ่ะเสร็จแล้วเก่งจังเยี่ยมเสร็จแล้วอ่ะลูกเสร็จแล้วครับที่มูกเหรอเพื่อนดิเพื่อนดิเพื่อนอ่ะตาน้องมาทำเล่นได้เหมือนนี้ร้องไห้แล้วคนเก่งอ่ะเอาฟังนั่งคนที่ชื่ออะไรนะคะทิพย์ภคินครับอันนี้นิดเดียวเถอะนิดเดียวนะน้องเก่งมากเลยน้องนั่งเก้าอี้รอแล้วนะนิดนึงเอาเจ็บนิดนึงน้องห้ามดึงห้ามดึงนะขึ้นนะขึ้นนะแค่นี้เลยโอเคเก่งเก่งแค่นี้เลยโอเคโอ้ยเก่งมากเก่งมากมาครับมาบ้างนะครับเสร็จแล้ว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 เดี๋ยวนั่งรอผลแป๊บนึงนะไม่เป็นอยู่ในรถโอ้เดี๋ยวนั่งรอในรถก็ได้เดี๋ยวมามีรอผลเองไหนดูปั๊มนี่ปั๊มยังโอ้โหเป็นทางปูนมาสัก1กิโลได้ไหมเด็กๆเลยใช่ไหมเล่นน้ำไม่ได้สบายไหมสบายไหมไม่ไม่อ๋อแสดงว่าเราข้าม4 5 6มาใช่ไหม3 4 5 6ใช่ไหมเรามาเห็นอีกทีก็คืออุ้ยยุงๆลงมาแล้วครับเดี๋ยวเด็กๆไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันนะครับวันนี้กางกันที่ลานจอดรถนะเพราะว่าที่ที่เราซูเนี่ยมันจะมีลานกางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะถึงนุ๊กไกลๆตรงนู้นแต่ว่ารถเข้าไม่ได้นะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่เขามีรถเข็นนะให้เอาของใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปแต่ว่าเรามีเต็นท์บนรถเข้าไม่ได้ก็เลยมากางที่ลานจอดรถนะครับทีนี้ลานจอดรถเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะมีหลายลานแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนในลานจอดรถเลยมีนักท่องเที่ยวอยู่แค่ 2-3 กลุ่มทีนี้เรากางเต็นท์กันตรงนี้เนาะไปกางเต็นท์กันหน่อยมืดแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ไม่รู้ที่เหลือเงี้ยนะโอ้กาแฟเราออกแล้วต้มมาม่าผัดมาม่าพร้อมกาแฟเห็นไหมไปแล้วนะครับน้ำตกทีลอซูสวยมากเลยนะครับสำหรับความสวยงามของน้ำตกนะครับก็ใครที่ไม่มีโอกาสมาก็อยากให้เข้ามานะครับแต่ระยะทางค่อนข้างไกลนิดนึงเสียดายที่ว่าไม่มีกิจกรรมให้เราเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็การที่จะเข้ามาเนี่ยเรื่องของเอกสารการตรวจโควิดแล้วก็เด็กๆนะครับที่พาไปตรวจ ATK ที่อนามัยโหร้องไห้กันน่าจะเจ็บหน้าดูนะครับก็คลิปนี้คงลาไปแล้วไม่ได้ลุยอะไรมากนะครับคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีคิดว่าน่าจะไปลุยนิดหน่อยแต่อาจจะเดินทางไกลเช่นกันนะครับคลิปนี้เรายิงยาวจากชลบุรีไปทุ่งดอกบัวตองแล้วก็ย้อนกลับมาที่ที่ลอฟูเนี่ยเรียกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะระยะทางโค้งต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องให้ด้วยนะครับแล้วนะครับสวัสดีครับ